การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐจะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้นะครับก็คือเหลือเวลาอีก2สัปดาห์เท่านั้นทรัมป์เองตอนนี้เนี่ยลงพื้นที่หาเสียงในรัฐสวิงสเตทแบบเต็มที่เลยใช่ค่ะถ้าเราไปดูรายงานข่าวก่อนหน้านี้นะคะจะพบว่าโจไบเดนเนี่ยเป็นคนที่มีคะแนนนำมาโดยตลอดแต่ล่าสุดดูเหมือนว่าท่าทีของทรัมป์เริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นเพราะว่ามีผลโพลบางสำนักที่บอกว่าเขาก็มีโอกาสชนะนะเขาออกมาประกาศชัดเลยว่าเขาเนี่ยมั่นใจจะได้เป็นประธานาธิบดีอีกสมัยนึงติดตามเรื่องนี้พร้อมกันกับคุณสุภาพรเอลเดรจครับสนับสนุนโดย True 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทยวิเคราะห์ประเด็นนี้พร้อมกันนะครับกับคุณสุภาพรเอลเดรจผ่าน True View Room ครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณนิวคุณจูและคุณผู้ชมคะเห็นท่าทีทรัมป์ออกสื่อทีไรก็ดูเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังนะคะแม้ว่าจะเป็นช่วงที่ประกาศว่าตัวเองติดโควิดหรือว่าหลังจากหายโควิดดูไม่ออกเลยว่าจริงๆแล้วไม่มั่นใจว่าตัวเองจะชนะถ้าย้อนไปเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่เพิ่งจะมั่นใจเมื่อวันจันทร์นี้เองนะคะว่าเนี่ยจะชนะแน่นอนเพราะมีผลโพลหลายสำนักชี้เลยว่าในรัฐสวิงสเตทที่สำคัญเนี่ยเขามีคะแนนนำโจไบเดนอยู่ไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะใช่ครับคุณผู้ชมคะสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะผู้นำสหรัฐอเมริกาเนี่ยเพิ่งจะบอกกับทีมหาเสียงเขาไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาในการประชุมทางโทรศัพท์นะคะบอกว่าเราจะชนะการเลือกตั้งครั้งนี้แต่ถ้าเป็นเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาผมจะไม่พูดแบบนี้นะอันนี้เป็นคำพูดที่บลูมเบิร์กรายงานนะคะว่าโดนัลด์ทรัมป์พูดกับทีมหาเสียงของเขาแบบนี้ค่ะสิ่งที่ทำให้ทรัมป์มั่นอกมั่นใจก็คือผลการสำรวจคะแนนความนิยมของชาวฟอร์กานะคะบริษัทนี้เป็นของพรรครีพับลิกันค่ะสำรวจคะแนนความนิยมในรัฐมิชิแกนซึ่งเป็นหนึ่งในรัฐสมรภูมิสำคัญบ่งชี้ว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเขามีคะแนนนำไบเดนในรัฐนี้ไม่เพียงแค่มิชิแกนนะคะในรัฐอื่นๆอย่างเช่นแอริโซนาจอร์เจียแล้วก็นอร์ทแคโรไลนาเนี่ยก็บอกว่าทรัมป์น่าจะชนะเช่นกันถึงขั้นรายงานทรัมป์ว่าเส้นทางสู่ชัยชนะของทรัมป์ในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าเรียกว่าราบรื่นเปิดโล่งแล้วสำหรับทรัมป์ก็ว่าได้ค่ะเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาทาฟอก้าก็ระบุว่าทรัมป์ได้คะแนนเพิ่มขึ้นมากนะคะ 19% เลยจากผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียงที่เป็นคนสูงอายุในรัฐแอริโซนาค่ะนอกจากนี้ก็ยังได้คะแนนเพิ่มขึ้นในกลุ่มชาวคริสต์นิกายคาทอลิกในรัฐจอร์เจียด้วยนะคะรวมทั้งกลุ่มฮิสแปนิกหรือว่ากลุ่มคนที่พูดภาษาสเปนในรัฐฟลอริดาด้วยและก็ยังมีกลุ่มผู้ชายผิวดำในนอร์ทแคโรไลนาซึ่งรัฐเหล่านี้ที่ว่ามาก็เป็นสวิงสเตทที่สำคัญในปีนี้ทั้งนั้นเลยนะคะและที่เพนซิลเวเนียค่ะคะแนนในกลุ่มผู้สูงอายุชาวคริสต์ทั่วไปรวมถึงผู้ที่สนับสนุนการครอบครองอาวุธปืนนะคะก็กำลังกระเตื้องขึ้นเช่นกันเป็นข่าวที่ทำให้ทรัมป์รู้สึกมั่นอกมั่นใจดีใจมากๆถึงขั้นที่เขาก็ออกมาพูดนะคะว่าในการเลือกตั้งครั้งก่อนกับฮิลลารี คลินตันเนี่ยผลโพลทุกสำนักชี้เลยว่าเขาเป็นรองชี้อยู่ทุกวันว่าเขาอ่ะพ่ายแพ้แก่ฮิลลารีแน่ๆนะคะจนกระทั่งถึงวันเลือกตั้งที่ผลการเลือกตั้งมันพลิกโผหักปากกาเซียนแล้วเขาเป็นผู้ชนะนั่นเองค่ะแต่ผลโพลในครั้งนี้ในการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะอีกประมาณ2สัปดาห์จะถึงวันเลือกตั้งแหมเริ่มมีโผล่มาแล้วว่าเขาชนะจะไม่ให้ดีใจได้ยังไงนะคะคราวก่อนบอกว่าแพ้ก็ยังชนะคราวนี้แหมมีโผล่มาบ้างนะคะแพรมว่าจะชนะเนี่ยก็ต้องดีใจเป็นธรรมดานะคะอันนี้ทรัมป์ออกมาพูดแบบนี้ส่วนข้อมูลจาก Real Clear Politics บอกว่าท่าทีของทรัมป์เนี่ยมีขึ้นท่ามกลางผลโพลทุกสำนักเลยที่ชี้ว่าโจไบเดนคู่ชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีคนสำคัญจากพรรคเดโมแครตนำเขาประมาณ 9-10% อันนี้เป็นระดับประเทศนะคะเพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายนนะคะแล้วก็ตอนนั้นนำอยู่ 6% จากนั้นก็นำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมาเป็น 9-10% แล้วแต่สำนักไหนนะคะซึ่งเป็นผลมาจากการดีเบตครั้งแรกแล้วก็เป็นผลจากการที่ทรัมป์รับมือกับโควิด-19 ได้ไม่ดีนะจนทำให้ชาวอเมริกันเนี่ยเสียชีวิตจากโควิดมากกว่า 210,000 คนหรือว่าอันดับ1ของโลกเลยนะคะอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของ Real Clear Politics ค่ะขณะที่นักวิเคราะห์บางคนมองว่าหากว่าทรัมป์อยากจะชนะครั้งนี้นะคะหนึ่งเลยจะต้องชนะในรัฐฟลอริดาที่มีคะแนน electoral vote หรือว่าคะแนนจากคณะผู้เลือกตั้ง29เสียงและจะต้องได้รับชัยชนะจากอีก1ใน3รัฐสวิงสเตทรัฐไหนก็ได้นะคะเขาบอกว่ามีเพนซิลเวเนียมิชิแกนและวิสคอนซินคือถ้าชนะฟลอริดาบวกกับอีกรัฐใดรัฐหนึ่งที่ว่ามาเนี่ยก็จะชนะไบเดนแล้วนะคะนั่นเลยยิ่งทำให้ทรัมป์ดีใจเพราะว่ามิชิแกนก็ที่เล่าไปตอนต้นนะคะว่าเป็นผลสำรวจที่บอกว่าทรัมป์มีคะแนนนำอยู่ในตอนนี้นะคะส่วนที่ฟลอริดาเองนะคะถ้าจำกันได้เมื่อ4ปีก่อนเนี่ยฮิลลารีคลินตันก็พ่ายแพ้ให้แก่ทรัมป์ชนะฮิลลารีไปแบบ
หายใจลดต้นคอฉิวเฉียดเลย 1.2% นะคะแต่ว่าผลโพในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วอ่ะชี้ว่าฟลอริดาเนี่ยฮิลลารีชนะทรัมป์นะคะอันนี้ก็สร้างความมั่นอกมั่นใจให้กับทรัมป์อีกประการหนึ่งเหมือนกันตอนนี้ทีมของทรัมป์ก็เร่งหาเสียงอย่างหนักเลยละค่ะเพราะว่าอีกไม่ถึง2สัปดาห์ก็จะถึงวันเลือกตั้งในวันที่3พฤศจิกายนนี้แล้วนะคะล่าสุดเนี่ยทรัมป์ลงหาเสียงในเมืองเอรีรัฐเพนซิลเวเนียก็เป็น1วันก่อนที่อดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาจะไปช่วยโจไบเดนหาเสียงนะคะซึ่งก็เป็นการหาเสียงช่วยโจไบเดนของโอบามาครั้งแรกเลยจะไปเริ่มที่รัฐนี้เพราะว่าเพนซิลเวเนียอย่างที่บอกไปก็เป็นรัฐสวิงสเตทที่สำคัญที่สำคัญเลยนะคะมีการสำรวจของรอยเตอร์และอิปซอสล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาบอกว่าทรัมป์เนี่ยมีคะแนนนิยมนำโจไบเดนในเพนซิลเวเนียก็คือทรัมป์มี49คะแนนต่อ49% ต่อโจไบเดน 45% หรือว่ามากกว่าไบเดน 4% นั่นเองดังนั้นโอบามาก็เลยจะลงพื้นที่ไปช่วยหาเสียงในรัฐนี้นะคะแล้วก็จะเป็นการหาเสียงแบบ drive in นั่นคือผู้ฟังก็ไปนั่งแล้วก็ไม่ต้องลงจากรถเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ค่ะแต่คนสำคัญของทรัมป์ไม่ได้มาช่วยหาเสียงด้วยนะคะนั่นก็คือนางเมลานีทรัมป์สตรีหมายเลข1ไม่ได้มาช่วยหาเสียงในช่วงนี้นะคะมีการแถลงการบอกว่าประกาศยกเลิกแผนการขึ้นเวทีหาเสียงช่วยสามีเพราะยังไม่หายสนิทจากอาการโควิดค่ะสเตฟานีคริสแฮมโฆษกของสตรีหมายเลขหนึ่งระบุว่าอาการของเมลานีทรัมป์เนี่ยก็ดีขึ้นตามลำดับแล้วนะคะหลังจากที่มีการประกาศว่าเธอเนี่ยติดโควิด-19 เมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาติดไปพร้อมๆกับทรัมป์แล้วก็ลูกชายเธอก็ติดด้วยนะคะแต่ตอนนี้สตรีหมายเลขหนึ่งเนี่ยยังไม่ดียังมีอาการไออยู่ซึ่งมันก็เป็นอาการของคนที่ติดเชื้อโควิดยังไม่หายสนิทก็เลยออกแถลงการว่าจะยังไม่ไปช่วยสามีหาเสียงเลือกตั้งนะคะก่อนหน้านี้สัปดาห์ที่ผ่านมาเธอก็ออกแถลงการผ่านเว็บไซต์ของทำเนียบขาวค่ะว่าอาการดีขึ้นแล้วนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับข่าวลือต่างๆนานาที่มีก่อนหน้านี้ว่าเมลานีทรัมป์เนี่ยป่วยหนักแต่ก็ยังยืนยันนะคะว่าไม่ได้ป่วยหนักก็คือยังมีอาการไออยู่นั่นเองเลยเป็นการดีกว่าถ้าจะไม่ไปช่วยหาเสียงนะคะแต่เธอก็ยังไม่ได้ปรากฏตัวต่อสาธารณชนค่ะเป็นการที่หาเสียงผ่านเป็นการขออภัยค่ะเป็นการแถลงผ่านเว็บไซต์เท่านั้นนะคะยังเป็นตัวหนังสืออยู่ที่เธอเขียนลงในเว็บไซต์ทำเนียบขาวนะคะส่วนในเรื่องของการลงทะเบียนนะคะตอนนี้บอกว่าคึกคักกันมากๆเลยทีเดียวค่ะมีชาวอเมริกันมากกว่า34ล้านคนนะคะไปออกเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าแม้ว่าจะอากาศหนาวเย็นก็ตามแบบลบ1องศาเซลเซียสเลยก็ว่าได้นะคะคุณนิวคุณจูคุณผู้ชมคะอย่างที่รัฐวิสคอนซินนะคะก็มีคนไปออกเสียงการไปต่อคิวลงทะเบียนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าของศึกชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีในช่วงนี้ค่ะครับผมก็เป็นการเลือกตั้งในฤดูหนาวขณะที่อุณหภูมิทางการเมืองที่สหรัฐนี่ร้อนแรงมากจริงๆนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ไก่มากครับขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับ